สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูสปาเกตตี้ไข่น้ำค่ะขั้นตอนแรกให้เราต้มเส้นสปาเกตตี้นะคะ1จานใช้ประมาณ30หรือ40เส้นนะคะต้มลงไปในน้ำเดือดพอน้ำเดือดให้เราจับเวลา8ถึง10นาทีค่ะเมื่อครบ8ถึง10นาทีแล้วนะคะให้เราเสด็จน้ำนะคะเอาเส้นขึ้นค่ะใส่จานพักไว้ค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะจานนี้ใช้30เส้นนะคะได้ประมาณนี้พักไว้ก่อนค่ะเราก็มาเริ่มทอดไข่นะคะใช้ไข่ไก่2ฟองหอมแดงซอย1หัวพริกขี้หนูซอยประมาณ2เม็ดนะคะตามด้วยน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตีให้เข้ากันแบบนี้แล้วก็มาทอดค่ะทอดให้ไข่เจียวสุกนะคะพอสุกดีแล้วเราก็ตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะปิดเตานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเอาไปเรียงไว้บนเส้นสปาเกตตี้นะคะแล้วตอนนี้เราก็มาต้มน้ำซุปค่ะต้มน้ำให้เดือดแล้วใส่หมูเด้งหรือหมูสับลงไปนะคะประมาณ 5-6 ก้อนค่ะพอหมูสุกให้เราปรุงรสด้วยผงปรุงรสครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนชาแล้วก็โรยด้วยผักชีฝรั่งค่ะเล็กน้อยนะคะแล้วก็ปิดเตานำไปราดบนเส้นสปาเกตตี้และไข่เจียวแบบนี้นะคะตกแต่งด้วยปูอัดอีกสัก2ชิ้นค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสปาเกตตี้ไข่น้ำเมนูเอาใจคนอยู่หอค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ